ยกสูงวะสูงวะโกโปคือสิ่งสูงส่งไปเร็วว่ายไหมล่ะฮะว่ายหาเจ็ตสกีเลยไม่เอาอ่ะพี่มันไหนมาทะเลแล้วก็ต้องเดินหาให้เต็มที่นะบอกเลยโอ้สีขามเลยแจ๋วสวัสดีครับทุกคนผมจิโร่ซาโอเคครับแล้วก็วันนี้นะผมเราอยู่กันที่พัทยาชลบุรีนะผมซึ่งตอนนี้ผมเราอยู่ที่หาดจอมเทียนนะหาดจอมเทียนพัทยานะผมซึ่งโอ้โหนะทะเลนะทะเลแบบโอ้โหสีน้ำมันแบบแปลกๆเหมือนกันนะนะผมเพราะฉะนั้นก็โอเคไปดูกันเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้นะผมเรามาอยู่ที่ร้านส้มตำป้ามนฮะตอนนี้เรามาถึงชลบุรีแล้วนะเนี่ยมาพักกินข้าวก่อนนะตอนนี้เอาก๊อกนี้ไม่เวิร์กหรือเปล่าหมุนไม่แรงพอด้วยเราล้างมือไหมยินดีออเดอร์เลยครับล้างมือให้เรียบร้อยเลยเอาอย่างไรถ่ายแล้วนั่นเองอ๋อร้านนี้เองเหรอที่เราที่มาจอดแล้วนั่งโต๊ะนี้ไงไม่กินครับทุกคนกินข้าวเสร็จแล้วครับผมก็เดี๋ยวนะกินข้าวเที่ยงตอนบ่ายโมงมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละฮะจะแบบอืดๆนิดนึงนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปทะเลแล้วนะผมนี่นานๆทีจะได้มานะโอเคครับเรากำลังจะเดินนะไปที่รถนะตอนนี้นู่นรถอยู่นู่นนะเนี่ยฮะมันมีเป็นแอ่งด้วยนะพอดีตะกี้ฝนตกนะและฝนตกไม่ใช่น้อยๆนะตะกี้ฝนตกหลังแต่โชคดีนะตอนนี้หยุดแล้วเพราะว่าถ้าเกิดฝนตกตอนผมกำลังจะไปเดินวอล์กที่ชายหาดนี่คือผมก็ไม่รู้แล้วนะนะโอเคไปขึ้นรถโอเคมาโอเคครับผมเดี๋ยวออกเดินทางสู่ชายหาดเลยนะผมโอเคครับถึงแล้วครับทุกคนนะฮะมาถึงรีสอร์ทแล้วThank you.
อู้เนี่ยห้องพักเรานะไหนลองดูห้องกว้างมากเลยอ่ะ70ตารางเมตรจ้ะมีเลยจ้ะเออไปกว้างเลยอ่ะมี4เตียงนะครับโอ้โหดูดิเนี่ยเออเนี่ยมีโต๊ะเหมือนโต๊ะทำงานด้วยดีแล้วอ่ะเพราะว่าผมเอาคอมมานะบายไปดูวิวกันดีกว่าอู้เนี่ยวิวสวยนะนี่อยู่เราอยู่ชั้น5นะตอนนี้เนี่ยข้างล่างมีสระว่ายน้ำนะดูดิมีสระว่ายน้ำมันเล็กว่านใหญ่ครับใช่มีสระเด็กกับสระผู้ใหญ่สระเด็กอยู่ซ้ายสระนี่อยู่ขวาจำได้เลยว่าเคยมาครั้งแรกอ่ะขอรู้เลยว่าไงครับสวัสดีครับเอาละครับทุกคนเนี่ยผมมาดูเตียงกันนะเนี่ยผ้าเขาพับสวยนะนี่มีเป็นแบบนี้ด้วยนะพี่จีโน่พี่ต้องอะไรอ่ะและเตียงมันใหญ่ด้วยนะทุกคนพี่จีโน่วู้ฮ่าง่ายทุกคนเนี่ยเตียงมันใหญ่ดีนะผมชอบนะเนี่ยว่าไงครับทุกคนนี่ฮะกระจกบานใหญ่อยู่นะก็คือที่เนี่ยจริงๆเขาเรโนเวทใหม่นะทำให้แบบมันดูหรูหราขึ้นนะเท่าที่ผมดูนะเพราะว่าจริงๆผมมาพักที่นี่หลายครั้งแล้วแต่ว่าเหมือนเขาเพิ่งเรโนเวทใหม่ไม่นานเนี่ยทำให้แบบเนี่ยพื้นดูหรูมากเลยเนี่ยเนี่ยมีมุมส่วนตัวด้วยนะเอาละครับทุกคนตอนนี้นะผมเราจะไปเดินทะเลกันนะผมตอนนี้เราก็นะเตรียมของเรียบร้อยแล้วผมมีเสื้อนะฮะแล้วก็เนี่ยที่ผมถืออยู่นะโกโปรนะเราจะไปเดินทะเลกันนี่นะโอเคงั้นเดี๋ยวเนี่ยตอนนี้ผมกำลังรอพ่อแม่แล้วก็ญาติอยู่นะตอนนี้ว่าไงเนี่ยตื่นเต้นมากเลยเนี่ยเอาละครับทุกๆคนตอนนี้ผิดแผนเล็กน้อยนะผมพอดีว่าตอนแรกนะผมกับญาติบอกว่าจะไปเดินทะเลนะเขาบอกว่าจะไม่เดินอย่างเดียวฮะเขาจะไปเล่นด้วยนะผมก็เลยนะเปลี่ยนชุดนะเป็นแบบนี่เลยฮะเสื้อว่ายน้ำนะกางเกงนี่ผมยังใส่ทับอยู่นะเนี่ยยังใส่ทับอยู่นะโอเคเพราะฉะนั้นไปทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมไปล็อกแล้วครับผมล็อกผมฮะผมช่วยล็อกเปิดได้ป่ะมาพี่จีโน่ดูกล้องได้ป่ะเรียบอ่ะล็อกเรียบร้อยแล้วไปผมพร้อมลงน้ำแล้วพี่จีโน่ดูกล้องได้ไหมโอเคออกเดินทางสู่ทะเลครับผมตอนนี้ไปโอเคไปครับไปถึงที่ด้วยตามเลยแล้วหนูไม่มีเสื้อจ้าจ้าวันนี้สวัสดีจ้าเนี่ยเนี่ยผมพร้อมลงเลยลงเลยเล่นทะเลก่อนแล้วจะลงมาเล่นจ้ะตอนแรกคิดว่าจะเดินนะแต่ตัดสินใจว่าเล่นเลยดีกว่าไปลุยทะเลกันเลยไหนดูฮะโซสปลัชน้ำมันเป็นสระน้ำดูไม่รู้ดินะฟ้าสวยมากอ่ะเพื่อนเลี้ยวกี่เขาถ่ายเธอไงสวัสดีครับสวัสดีครับผมเลี้ยวกี่ครับผมจะพาเที่ยวผมจะพาเที่ยวทะเลแล้วครับแต่ข่าวอยากเข้าเฟรมช่องพี่ไม่ให้เหรอนู่นนะทะเลอยู่นู่นนะต้องข้ามถนนไปอ่ะตรงนี้ระวังนั่นแหละจับมือถือด้วยนะมาค่อยๆฮะไปเอ้ยเดี๋ยวระวังน้ำเย็นนะให้ผมไม่ได้มองนี่ไงไปเลย
ไงทุกคนป้าทะเลอยู่ข้างหน้าเราแล้วทะเลที่เก่าฮะจะนั่งเตียงไหมนั่งเมาโอ้ยโอ้ยลื่นโอ้ทะเลมันทะเลมันใกล้ที่นั่งมากเหมือนกันนะเนี่ยวางของนะมาทรายเปียกฮะทุกคนทรายเนี่ยทรายมันเปียกอ่ะนี่นะเอาละครับทุกคนตอนนี้นะผมเราอยู่ที่ทะเลโอ้ยอย่าซัดอย่าเพิ่งซัดดินะก็ตอนนี้นะผมก็จะพาทุกคนไปเนี่ยผมจะพาทุกคนไปดำน้ำกันนะผมแต่ว่าด้วยความที่นะโกโปรตัวนี้ผมกลัวเรื่องน้ำทะเลมันเข้าไปในกล้องนะผมก็เลยจะเอาเนี่ยผมตัวนี้นะเนี่ยผมจะใส่เข้าไปนะผมคุณจะไม่ได้ยินเสียงผมนะผมจะพาคุณไปดำน้ำกันนะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้มันลึกนะตรงนี้มันลึกนะโอเคงั้นก็ต่อจากนี้นะผมภาพส่วนใหญ่จะเป็นแค่แบบผมว่ายน้ำนะอย่างเดียวไม่มีอะไรนะก็โอเคไปดูกันเลยไหนเป็นไงบ้างลิวกิใกล้ชิดตูนพี่ชินเป็นไงบ้างครับดีครับเล่นทะเลอย่างนี้ก็เจ๋งดีเอ้ยโดดตอนนี้ต้องระวังแล้วเพราะว่าผมเปลี่ยนเป็นแบบเคสแบบไม่กันน้ำแล้วนะต้องระวังหน่อยเอากันน้ำดิคืออย่างนี้พี่ถ้าเกิดแบบกันน้ำเสียงมันจะไม่มีเสียงพูดของผมมันจะไม่เข้าเพราะฉะนั้นผมต้องระวังหน่อยยกสูงวะสูงวะโกโปรคือสิ่งสูงส่งไปเร็วเอ้ยอย่าให้มันโดนน้ำแค่นั้นพอโอเคมาพูดตรงนะแค่นี้ก็ลึกแล้วฮะเพราะว่าปกตินี่แบบเนี่ยพอมาถึงแถวที่ผมยืนเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยโอ้ยคลื่นมันสูงอ่ะฟังอันสูงไหนดูเจ็ตสกีเท่านั้นว่ายไหมล่ะฮะว่ายหาเจ็ตสกีเลยไม่เอาอ่ะพี่มันเวลาไม่ไหวบรรยากาศสวยมากครับทุกคนเนี่ยฮะบอกเลยว่านะเที่ยวทะเลเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะฮะมากๆสำหรับตัวผมเองเฮ้ยๆเดี๋ยวเริ่มลึกแล้วต้องอย่าให้โกโปรโดนน้ำนะตอนนี้เพราะถ้าโดนน้ำธรรมดาไม่ว่านี่มันน้ำทะเลฮะมันมีเกลือด้วยอุ้ยเด็กต้นกล่องอุ้ยผมจะลองยืนอยู่ตรงนี้นะดูจะมีคลื่นสูงไหมThank you.
เอาละครับทุกคนตอนนี้นะผมเล่นทะเลเสร็จแล้วนะเดี๋ยวไปเล่นน้ำสาดต่อนะเหนื่อยมากนะแบบน้ำมันไม่ใสอ่ะนะหลักๆเลยคือน้ำมันไม่ใสนะโอเคไปเดี๋ยวข้ามถนนตรงนี้ก่อนไปลงโอเคมาถึงแล้วนะสระอยู่นู่นนะสระอยู่ในโรงแรมนะฮะและตอนนี้ฝนตกด้วยนะอุ๊ยโอเคล้างกูเข้าสระเข้าสระเลยนะล้างกูเข้าสระเลยอุ๊ยฟ้าร้องมาด้วยพายุจะเข้าแน่เลยว่ะแต่อย่าเพิ่งมานะเรากำลังจะไปมันกันอยู่ตู้มตู้มตู้มเลยเหรอเอ้าไม่มีใครอยู่แล้วอ่ะเอ้าแล้วไปตรงนู้นเข้าไปยังไงไปวะไปเว้ยเอ้าที่ล้างอยู่ตรงนู้นแล้วเสือให้เดินทางนี้เอ้าเอ้าเดินไปวงกลมเฉยมีหน้าแม่งมาตายลงป่าแล้วมีทรายอยู่ตรงนี้โอ้ดูแต่ที่สำคัญคือเขาย้ายอ่ะเขาย้ายไอ้อะไรนะตัวล้างเหรอเออตัวล้างตัวบุกเข้าไปอยู่ตรงนู้นเขาย้ายของหมดแล้วโอเคครับทุกคนตอนนี้นะผมกลับมาอยู่ที่ห้องพักแล้วนะเหนื่อยมากครับบอกเลยว่านะเป็นทริปเที่ยวทะเลที่ผมพูดเลยว่าเล่นในน้ำทะเลก็เหนื่อยเล่นในสระของโรงแรมก็เหนื่อยฮะเนี่ยฮะดูข้างล่างนะเนี่ยข้างล่างจะเป็นสระนะตอนนี้ไม่มีใครเล่นแล้วนะพอดีว่าตะกี้ฝนตกนะแล้วดูวิวดินะวิวสวยมากนะก็นะทริปนี้สนุกนะผมบอกเลยว่าสนุกมากแค่เล่นได้มาเล่นทะเลอ่ะแค่เนี้ยผมก็โอเคแล้วอ่ะนะโอเคครับทุกคนตอนนี้อาบน้ำเสร็จแล้วนะก็เดี๋ยวจะไปถ่ายรูปวิวทะเลนี่อ้าวมันขึ้นต่อมันมีคนเรียกขึ้นอ้าวมันขึ้นต่อถ้าไม่มีคนเรียกมันก็จะลงมาให้เราเห็นป่ะมีคนเรียกขึ้นข้างหลังอืม
คครับผมเดี๋ยวไปถ่ายวิวกันนะตอนนี้พระอาทิตย์กำลังตกดินแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะนี่ฮะโอ้โหบรรยากาศกำลังสวยเลยนู่นนะฮะบรรยากาศกำลังสวยเลยฮะตอนนี้นะพระอาทิตย์ตกดินตอนนี้กี่โมงฮะ5 โมงกว่า นะยังมีคนเล่นอยู่นะผมเห็นยังมีคนเล่นเจ็ตสกีหรือบานาน่าโบ๊ทนะยังเล่นอยู่เลยนะเห็นข้ามไปแล้วกายผมดีๆนะข้ามไปโอเคจะเดินริมแล้วทะเลหรือว่าทางหาสวยมากฮะทุกคน Can you tell me what is going on inside your mindมันเมี่ยมขนาดนี้มันยังมีปลาเลยนี่ไงคนนี้มันตกปลาเลยหนึ่งดูหนึ่งเออเนี่ยดูดิเออสวยโอ้สีครามเลยอ่ะแจ๋วดูดีนะที่พ่อบอกถ้าพ่อขับเด็ดมาพ่อจะมาล้างศพได้เลยได้เลยร้อนเนี่ยวิวสีครามเลยอ่ะแบบอุ้ยเอาละครับทุกคนโอ้ตรงนี้แสงไม่พอเดี๋ยวเริ่มมาหน่อยเริ่มมาหน่อยนี่ครับทุกคนแหมเป็นไงบ้างครับก็ตอนนี้นะผมก็มาเดินเล่นนะมาเดินเล่นชายทะเลตอนเย็นนะจะได้ดูแบบฟ้าสีครามแบบนี้ฮะแหมสวยๆเลยโอ้ยเอ้ยอย่าโอเคครับผมก็ตอนนี้นะผมเวลาประมาณ6โมงนะผมต้องมายืนตรงเนี่ยสปอตไลท์ตรงนู้นนะไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นแบบภาพจะเป็นแบบทะเลสีครามสวยๆแบบนี้นะเนี่ยผมว่าน้ำน่าจะลงแล้วนะตอนนี้แต่ดูภาพใน GoPro นะฮะภาพแบบสีครามโคตรสวยเลยฮะตอนนี้ช่วงเย็นๆนะผมก็จะมีคนมาตกปลาด้วยนะผมจริงๆตอนแรกผมนึกว่าที่นี่มันไม่น่ามีปลานะเพราะว่าสังเกตจากสีน้ำนี่คือแบบและความตื้นนะผมว่ามันไม่น่ามีปลานะแต่จริงๆมีครับผมมันจะมีปลาตัวเล็กๆด้วยได้แล้วเดี๋ยวไปดูแล้วก็ไปดูนะ first bait ครับผมได้เหยื่อแรกนะฮะได้แล้วผมบอกเลยว่ากล้องมันเปลี่ยนนะเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าแสงไม่พอนะผมโกโปรมันเปลี่ยนภาพเป็นแบบสีแบบออกเทาเลยสีออกเทานะพอมีแสงพอปุ๊บโอ้โหทะเลสีครามเลยฮะที่ผมให้คุณดูตะกี้นี้นะมะพร้าวเหรอเนื้ออืมโอ้แน่นๆโป๊ะดูนะทุกคนมีใครเห็นไหมฮะดูนะจะมีเจ็ตสกีแล้วก็บานาน่าโบ๊ทนะจริงๆเนี่ยเป็นกิจกรรมจริงๆพวกเนี้ยเป็นกิจกรรมที่เล่นตอนกลางวันจริงๆพวกเนี้ยเป็นกิจกรรมเอาไว้เล่นตอนกลางวันนะแต่ตอนนี้มันก็เย็นแล้วนะอย่าเรียกว่าเย็นเลยผมว่าค่ำแล้วแหละตอนนี้นะโอเคก็กี่โมงละ6 โมงนี่เพิ่ง6โมงนะแต่นี่มันหน้าหนาวไงเฮ้ยนุ่นโอ้เขาซิ่งไกลมากเลยอะตรงนู้นนะซิ่งมาแล้วนะฮะตอนนี้โอ้เอาเขาเลี้ยวกลับไปนะผมไม่รู้คุณเห็นไหมนะเดี๋ยวผมจะลองไปเช็คอีกทีตอนผมตัดต่อแล้วกันนะเดินไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาเจ็ตสกีเขาจะวนพุ่นแบบเขายังมีวนน้ำพุ่งนะลูกอ่าฮะ
ามีแสงพอนะภาพเป็นสีครามเลยฮะสวยมากถ้าแสงไม่พอกลายเป็นเทาฮะกลายเป็นเทาทันทีจริงๆหาดนี้กว้างมากนะหาดจอมเทียนยาวยาวหาดหาดอะไรนะจอมเทียนจอมเทียนพัทยายาวมากเนี่ยสังเกตนะตอนนี้เป็นสีเทาแล้วเป็นสีเทาแล้วนะเพราะแสงมีไม่พอตอนนี้แสงจากภายนอกมีไม่พอนะโอเคนะผมก็อันนี้คือการมาเดินนะเดินริมหาดตอนกลางคืนนะหาดจอมเทียนตอนกลางคืนประมาณค่ำแหละนะมันยังไม่ถึงกับมืดมากนะก็ไปเดี๋ยวกลับที่พักกันเลยดีกว่านะโอเคไปเป็นไงบ้างพ่อดีครับชุดนี้โอเคลูกๆสบายใจลูกๆสนุกโอเคครับผมเฮ้ hey, แน่นอนอยู่แล้วนะทุกคนสนุกวนนะเฮ้ hey, ไปโอเคกลับมาแล้วเฮ้กลับมากลับมาแล้วครับทุกคนมาต่างรถใช่ไหมไหนดูซิมีอะไรมั่งเอ่ยอะไรจ๊ะปลาหมึกมีกุ้งมีหอยแครงแล้วก็เลยแล้วก็เลยครับมีก้ามปูมีของกินน้อยๆเดี๋ยวกินพักก่อนมีปลาหมึกมีข้าวพันปูนะเกลือขนาดนี้ผมวางไว้นี่ก่อนนะผมขออินเสิร์ตก่อนแล้วก็เสียงยิ่งแก่ยิ่งร่วงเดี๋ยวยกไปก่อนนี่แบบเยอะๆไว้ผมไปก่อนแล้วยำแน่นักหนักเอาละครับทุกๆคนตอนนี้นะผมพ่อผมนะชวนผมไปเดินหาดตอนกลางคืนนะตะกี้เราเดินหาดตอนเย็นอันนั้นพระอาทิตย์ตกดินมันก็มืดอยู่แล้วนะอันนี้ตอนนี้ก็สามทุ่มครึ่งแล้วอย่างมืดเลยสามทุ่มครึ่งเลยอย่างมืดเลยไปปะไปเปิดก่อนเปิดก่อนเจ็บแม่ไปไหมมีคนมาแล้วเออเนาะเดี๋ยวผมจะหลุดฮะเดี๋ยวผมจะหลุดเกี่ยวอะไรอ่ะขอกินน้ำหน่อยโอเคตอนนี้ต้องหยิบน้ำมาเตรียมด้วยนะแน่ก็เตรียมไหนๆมาทะเลแล้วก็ต้องเดินหาดให้เต็มที่นะบอกเลยน้ำเยอะจะไปเที่ยวในทะเลดึกแล้วดึกแล้วแต่จะไปเดินหาดกันฮะนะคะนี่นะคะจะเป็นสระว่ายน้ำที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศอยากมาในห้องตอนนี้ได้ไหมโอ้โหถ้าใครมาที่นี่แนะนำให้ไปเดินทะเลนะครับเออเนี่ยเออเนี่ยมันมืดอยู่นะเพราะว่าไอ้ตะเกียบผมมาเดินตอนเย็นอันนั้นน่ะยังมีแสงอยู่บ้างตอนเนี้ยมืดตึ๊บเลยเดี๋ยวจะไปดูหอยกันอะไรนะไปดูหอยไปดูหอยอ่ะหอยที่มันมียึกๆที่ว่ามันเสียวอ่ะเดี๋ยวเราจะพาเธอไปจับโอ้โหเนี่ยผมไม่เห็นพระจันทร์ด้วยนะเนี่ยอย่าว่าแต่พระอาทิตย์ตกดินเลยผมไม่เห็นพระจันทร์อ่ะตอนเนี้ยเอาเกิดอะไรขึ้นมันวิ่งมันกดแตะมันไม่ชนกันแน่เลยอ่ะรถชนเหรอข้ามไปเร็วข้ามไปเดินตรงทะเลเด็ดขาดนี่ไหมก็เดี๋ยวฝั่งเดียวจะได้เจอที่ทะเลโอ้โหไม่ลงท้ายแล้วเนาะโอ้โหมืดเราเดินถูกทางใช่ไหมเดินอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดินทะเลป่ะเดินทรายนะเฮ้ยเดี๋ยวไม่เอาพ่อผมล้างไม่รู้กี่รอบแล้วเนี่ยพวกเขาไม่รู้สว่างกันปะวะตรงนั้นมันมีร้านอาหารกับเซ็นแสงก็สว่างพอตรงเนี้ยพูดยังมีเด็กเล่นน้ำเลยดูเดี๋ยวเล่นน้ำตอน3ทุ่มเนี่ยนะตอนข้ามมาเล่นทะเลเด็ดขาดตอนมืดๆครับ
ว่าว่าไงน้องหมาเดี๋ยวแหมตัวเองเป็นคนแหมเป็นคนมารยาทดีมากอ่ะยกมือไหว้แม้กระทั่งน้องหมาแสงก็เยอะอยู่นะไม่ใช่ว่าแสงไม่พออ่ะแต่บางจุดอ่ะแสงจะไม่พออันนี้พี่ถ่ายคลิปอยู่หรือเปล่าพี่อัดอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเซเว่นมันอัดเอ้ยไม่พูดผิดเซเว่นมันเคยตั้งอยู่ตรงนี้นี่แล้วมันเจ๊งเหรอหรือยังไงพี่ถ่ายอยู่เหรอครับพี่ถ่ายอยู่พี่ถ่ายอยู่เป็นเพราะมันน่าจะเป็นเพราะโควิดเปล่าเพราะว่ามันดูเงียบเหงามากเลยอันนี้นะเป็นสถานีตำรวจนะซึ่งปัจจุบันนี้ผมไม่รู้นะมันดูร้างยังไงไม่รู้นะเออเนี่ยดูต้นไม้นะตอนกลางคืนดูสวยนะฮะไหนดูสิน่ะถ่ายรูปหน่อยแปลกดีนะทุกคนว่าตอนนี้สามทุ่มครึ่งแล้วนะถือว่าดึกแล้วนะแต่ว่านะน้ำทะเลมืดสนิทเลยนะแต่ก็ยังมีคนไอ้นี่อยู่แต่ก็ยังมีคนนะยังนั่งอยู่ยังนั่งอยู่ริมชายหาดนะเนี่ยตูพืชนี่ตรงนี้มีเนี่ยมีแสงเพียงพอนะตรงนี้ไหนอะมดตัวใหญ่ๆเนี่ยตัวใหญ่ๆเนี่ยโอ้เนี่ยเฮ้ยอะไรอะคุณปีเตอร์ปีเตอร์มาแรงสาวเอาละครับทุกคนตอนนี้ผมกลายเป็นนักสำรวจถ้ำแล้วนะฮะเนี่ยมีแบบไฟนะจริงๆคือไฟเนี่ยผมจะเอาไปใช้ถ่ายไอ้ภาพอินเสิร์ตทะเลตอนกลางคืนนะเนี่ยผมเปิดให้ดูปุ๊บโอ้โหสว่างมากเลยอันนี้แหละผมใช้แบบนี้แหละกว้างดีนะโอเคเพราะฉะนั้นไปเดี๋ยวไปดูกันเลย Can you tell me what is going on inside your mind Cause you're so hard to read it's like you're tangled in the liesTell me one thing, do another. Tell me where you stand. Tell me what is going on tonight inside your mind. Cause this isn't the way. พี่โน่ครับ ว่าไง ถ้าเกิดพี่โน่เผื่อตื่นตีสามนะ ให้มาบอกผมด้วย เดี๋ยวแป๊บ เฮ้ย เดี๋ยว อะไรอ่ะ เพราะว่าถ้าเกิดตื่นตีสาม จะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมอ้าวทําไมมันไม่ตายโอ้โหเฮ้ยพี่บอกก่อนหน่อยพวกนั้นเกิดหน่อยเดี๋ยวรีบเข้านอนดีกว่าจุดหมายปลายทางคือหลุมศพอย่างเดียวอ่ะตะเกียบแปลงพอไหมเห็นป้ายคำว่าโซบูทีคโซบูทิค say goodbye เนี่ยฮะโซบูทิคฮะพอเขาเรโนเวทใหม่ฮะเขาทำสวยขึ้นเยอะโอเคกลับมาแล้วครับทุกคนโอ้โหอยากน้ำก่อนเลยก็ได้ถ้าอยากอาบน้ำล้างตัวไปก่อนโอเคฮะเพราะว่ามันค่อนข้างแบบอากาศมันร้อนด้วยครับมีแบบยังไงผมไปลงทรายด้วยนะเพราะว่าไปเก็บอินเสิร์ตทะเลตอนคืนนิดเล็กน้อยนะโอเคก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวอล์กพัทยานะผมก็วันผมบอกเลยว่าเป็นทริปที่สนุกมากเลยนะผมแค่แบบน
นานๆทีผมจะได้มาเที่ยวทะเลนะและคือแบบชลบุรีเป็นจังหวัดโปรดผมอยู่แล้วที่เนี้ยผมมาบ่อยนะหมายถึงแบบก่อนที่ผมจะมาถ่ายวอล์กอะจริงๆอะผมมาบ่อยมากเลยนะแล้วก็เป็นแบบนะบรรยากาศที่คุ้นเคยนะความเป็นแบบธรรมชาตินะได้เที่ยวทะเลนะน้ำเค็มไปหน่อยนะนิดนึงแต่มันก็ต้องเค็มสิมันเป็นน้ำทะเลนะโอเคก็ขอบคุณนะที่ติดตามรับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะผมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะผมก็จะพลาดคลิปใหม่จากผมนะกดไปเลยกิ้งๆนะฮะตรงนี้แล้วก็ขอบคุณมากครับผมที่ไปเที่ยวด้วยกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย